ปังเวอร์เปิดตัวบุพเพสันนิวาส2คำขึ้นเทรนด์อันดับ1แฟนคลับเตรียมเหมาโรงหนังปังสนั่นโซเชียลวงสรวงแล้วบุพเพสันนิวาส2ได้โป๊ปเบลล่ากิ๊กประชันฝีมือลงจอเงินในสิ้นปีนี้ทำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1แห่เตรียมเหมาโรงหนังสิ้นสุดการรอยคอยต้อนรับข่าวดีเดือนแห่งความรักเมื่อบริษัทGDS 559จำกัดร่วมกับบริษัทบรอดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดถือเลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ซึ่งเป็นการต่อยอดจากละครบุพเพสันนิวาสเรื่องราวแห่งความรักของพี่หมื่นรับบทโดยโป๊ปและแม่กระเกดรับบทโดยเบลล่ารานีที่ทั้งคู่กลับมารับบทเดิมในภพชาติต่อมาในสมัยต้นยุครัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการเขียนบทใหม่ในรูปแบบภาพยนตร์ที่แตกต่างจากละครโดยได้ผู้กำกับยอดฝีมืออย่างปิ๊งอดิสรตรีสิริเกษมที่เคยสร้างความประทับใจในภาพยนตร์รถไฟฟ้ามหาณเธอจะมาผสมผสานระหว่างแนวคอมเมดี้หนักๆและโรแมนติกเน้นๆให้บรรดาแฟนคลับอเจ้าได้ฟินในความรักที่ไม่มีวันตายของนักแสดงมากคุณภาพโป๊ปธนวัฒน์วัฒนพูดและเบลล่าราณีแคมเปญพร้อมเสริมทัพนักแสดงมากฝีมืออย่างกิ๊กสุวัจนีพาณิชชีวะไอพาริสอินทรโกมานสุดและนนชานนสันตินทรกุลรวมถึงตลกสายฮาอย่างปุ๊กกี้ปวีนุชแพ่งนครและบ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงษ์ที่จะมาทำให้คุณหัวเราะจนท้องแข็งซึ่งแค่เปิดตัวงานบวงสรวงเท่านั้นทำเอาโลกทวิตเตอร์ร้อนระอุดันแฮชแท็กบุพเพสันนิวาส2ขึ้นเทรนด์อันดับ1อย่างรวดเร็วในขณะที่แฟนคลับอเจ้าทนรอคอยดูเรื่องราวความรักของพี่หมื่นกับแม่กระเกดในช่วงสิ้นปีไม่ไหวอยากจะรอวาปะไปวันที่2ธันวาคม2564ที่เป็นวันฉายภาพยนตร์เรื่องบุพเพสันนิวาส2เลยทีเดียวพร้อมกันนี้มีแฟนคลับรายหนึ่งตั้งโพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเข้าโรงเมื่อไรเจอกันคะใครอยากเหมาโรงมากองตรงนี้เลยซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แบบรัวๆพร้อมทั้งปักหมุดรอและยกมือสุดแขนยืนยันการรอชมบุพเพสันนิวาส2การใหญ่นอกจากนี้มีแฟนคลับหลายคนรอลุ้นช็อตเด็ดในตำนานของนางร้ายเจ้าของต้นฉบับปากคว่ำอย่างกิ๊กสุวัจนีที่หวนกลับสู่วงการการแสดงอีกครั้งในรอบกว่า10ปีพร้อมแท็กทีมกับแม่กระเกดจะมาสร้างความฮาแบบไร้ขีดจำกัดเรียกว่าสิ้นปีนี้แฟนคลับพี่หมื่นและแม่กระเกดต้องเตรียมตัวไปซื้อตั๋วหนังกันเร็วๆเมื่อนั้นอาจจะถูกสปอยไม่รู้ด้วยนะ ตั๊กบงกตคุณนายหมื่นล้านสู่วิถีเกษตรกรเหตุผลเรียบง่ายแค่อยากมีอาชีพเล็กๆของตัวเองคัมแบ็กงานแสดงอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับตั๊กบงกตเบญจรงคกุลนางเอกสาวชื่อดังกับการสวมบทบาทด็อกเตอร์วิกันดาเมียหลวงระดับตำนานในละครรีเมคเมียหลวง2021ซึ่งจะออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีงานนี้บรรดาสื่อเลยต้องขอเข้าไปอัปเดตข้อมูลจากปากตั๊กบงกตสักหน่อยว่าเพราะอะไรถึงได้ตกลงแปลงใจรับงานแสดงในครั้งนี้รวมไปถึงโปรเจกต์การทำไร่ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออย่างเป็นทางการซึ่งทั้งหมดนี้ตั๊กบงกตได้เล่ารายละเอียดให้เราฟังว่าตื่นเต้นค่ะกลับมารับละครอีกครั้งเพราะอย่างที่ทราบเนอะคือตั๊กไม่ได้รับงานแสดงมานานมากแล้วแต่ถามว่าทำไมครั้งนี้ถึงได้ตัดสินใจรับก็คือว่าเป็นช่วงที่ตั๊กมีเวลาพอดีกับบวกกับทางครอบครัวทางสามีก็โอเคก็สนับสนุนให้ตั๊กได้เล่นค่ะ
หลังจากนี้ก็น่าจะได้เห็นตั๊กมากขึ้นค่ะยิ้มสำหรับเรื่องการทำเกษตรจริงๆตั๊กก็ยังทำอยู่นะคะแต่จะเป็นการแบ่งเวลาค่ะก็คือจันทร์อังคารพุธถ่ายละครส่วนวันพฤหัสบดีตั๊กก็ไปเรียนการทำเกษตรคือตั๊กคิดว่าการเรียนวิชาชีพมันเหมาะกับตั๊กมากกว่าเพราะตั๊กสนใจเรื่องการสร้างอาหารการปลูกพืชปลูกผักเพื่อที่เราจะได้มีอาชีพเล็กๆเป็นของตัวเองคือตั๊กอยากมีแบรนด์สินค้าที่เป็นของตั๊กและเป็นการสร้างแบรนด์ในแบบที่เรารู้ลึกรู้จริงรู้ว่าดินแต่ละชนิดเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถปลูกอะไรได้บ้างถามว่าการเรียนเกษตรยากไหมสำหรับตั๊กมันก็ไม่ได้ยากนะคะแต่มันเน้นการลงมือทำมากกว่าตั๊กเรียนอยู่ที่ศูนย์ชัยพัฒนาซึ่งก็น่าจะใช้เวลาอีก 3-4 ปีเลยค่ะเพราะตั๊กต้องเรียนปลูกหลายอย่างซึ่งมันทำให้ตั๊กรู้สึกว่าการลงมือทำเองง่ายกว่าการนั่งเรียนในห้องเยอะเลยตั๊กบงกตโพสต์ข้อความถึงเจ้าสัวบุญชัยเนื้อหากินใจสุขและทุกไปด้วยกันตั๊กบงกตลงภาพคู่แคปชั่นหวานชวนเจ้าสัวบุญชัยแต่งงานรอบสองตั๊กบงกตเคลียร์ใจคนครหาอยู่กับเจ้าสัวบุญชัยเพราะเงินสามีเผยภรรยาหาเงินได้มากกว่าอีกเจี๊ยบละละนาเผยมุมสุดชิลบ้านหลังใหม่นั่งกินข้าวมองเห็นวิวสวยเพิ่งจะย้ายเข้าบ้านหลังใหม่ไม่กี่วันสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์กับแฟนสาวเดียบุตราที่ใช้บ้านหลังนี้เป็นเรือนหอร่วมกันและเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันย้ายเข้าบ้านก่อนหน้านี้ที่หมอเจี๊ยบเลือกทานอาหารมื้อแรกที่ทำจากเมนูเส้นกับบ้านหลังสวยที่เห็นหมอเจี๊ยบตกแต่งด้วยความรักบ้านสีขาวหลังใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวยๆมีบึงน้ำอยู่ข้างบ้านด้วยและภาพบรรยากาศสุดชิลที่หมอเจี๊ยบโพสต์กับมุมนั่งทานข้าวกับสำรับอาหารง่ายๆสบายๆแต่วิวนั้นดีงามมากพร้อมกับแคปชั่นว่าวันหยุดอยู่บ้านนุ่งกางเกงเจเจเสื้อยืดตัวหนึ่งใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์มุมนี้คือดีมากจริงๆอีกหนึ่งมุมไฮไลท์ของบ้านหมอเจี๊ยบก็ว่าได้กินข้าวไปชมวิวไปนั่งรับลมสบายๆชิลๆบรรยากาศตอนเช้าว่าดีแล้วยามเย็นมุมนี้ก็น่าจะสวยไม่แพ้มุมไหนของบ้านเลยไผ่ชุติมาตอบแล้วสถานะสาวหล่อโพสต์ภาพร่วมเฟรมลงไอจีทำคนสงสัยใช่รักใหม่หรือเปล่าอูดีๆก็โดนจับตามองเรื่องสเตตัสหัวใจเพราะภาพร่วมเฟรมกับสาวหล่อที่โพสต์ลงบนอินสตาแกรมทายชุติมาถึงขนาดมีบางสื่อนำไปพาดหัวข่าวในทำนองว่าอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มให้หัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งงานนี้เลยทำให้ต่ายชุติมาทีปนาถนักแสดงสาวหน้าหวานต้องขอออกมาเคลียร์ความเข้าใจผิดเป็นการด่วนในงานฟิตติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชัน VV โดยนอกจากเจ้าตัวจะได้อธิบายสถานะความสนิทกับสาวหล่อคนดังกล่าวแล้วต่ายชุติมาก็ยังพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะมีความรักครั้งใหม่ให้เราฟังอีกด้วยชีวิตทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะคะแต่ถามว่าพร้อมมีใครใหม่ไหมจริงๆต่ายก็ตอบแบบนี้มาตลอดนะคะว่าต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักเพราะถ้าหากมันจะใช่มันก็คงใช่ค่ะอย่างล่าสุดที่มีข่าวกับสาวหล่ออันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเพราะต่ายก็โพสต์ลงชัดเจนว่าเป็นเพื่อนแต่เหมือนมีสื่อเอาไปพาดหัวประมาณว่าเป็นคนคุยซึ่งอันนี้ต่ายงงมากคือกับคนนี้ต่ายสนิทกับเขามาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีคนเอาไปลงพาดหัวข่าวว่าเป็นคนคุยของต่ายซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกัน
เรื่องนี้ส่งผลกระทบกับต่ายมากเลยนะเพราะตั้งแต่มีข่าวออกไปก็มีทาร์เก็ตนี้เข้ามาหาต่ายเหมือนกันมาแบบตรงๆเลยแต่ว่าต่ายไม่ได้โอเพ่นนะคะไทยนี้ไม่โอเพ่นยิ้มจริงๆสำหรับเรื่องความรักนะตอนนี้สำหรับต่ายก็คือต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกคือถ้าเขาคนนั้นใช่เราก็คงรู้เองว่าต้องเป็นเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะต่ายไม่ได้หาไม่ได้รอหรือไม่ได้ต้องการให้ใครมาแนะนำถ้าคนที่ไม่ใช่ต่อให้เขาดีกับเรามากหรือว่าเขาเปเราหนักยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีต่ายชุติมาแซ่บไฟลุกเปิดภาพใส่ชุดว่ายน้ำนั่งชันเข่าประกาศความโสด